ก็ก่อนอื่นเลยต้องขอโทษแฟนบอลก่อนที่เราไม่สามารถเก็บแต้มมีแต้ม1แต้มหรือ3แต้มได้ในเกมนี้ซึ่งทุกคนก็ผิดหวังกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือว่านักเตะแต่ก็ต้องชื่นชมทีมราชบุรีด้วยที่สามารถขึ้นนำเราไปก่อนแล้วก็รักษาผลการแข่งขันจนจบได้อะไรเงี้ยนะครับเราก็พยายามที่จะปรับแท็กติกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิธีการต่างๆโค้ชเองก็พยายามที่จะปรับแล้วก็ให้นักฟุตบอลพยายามทำแล้วก็ตอบสนองได้ดีแต่เรามีโอกาสแล้วเราไม่สามารถที่จะจบสกอร์ได้ในเกมนี้อะไรเงี้ยนะครับทั้งที่เขาก็ยื่นโอกาสให้เรา 2-3 ครั้งเหมือนกันแต่เราก็ไม่สามารถที่จะจบสกอร์ได้สองนัดหลังสุดเล่นตัวหลักหายไปหลายคนอัปเดตอาการของผู้เล่นนะครับรวมถึงชันลองที่โดนไปลองคือไงก็มีลีชันลองนะครับที่ยังบาดเจ็บอยู่แล้วก็ผู้เล่นบางคนก็วันนี้ก็สภาพค่อนข้างที่จะล้าด้วยแล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนเกมเร็วแล้วก็เปลี่ยนผู้เล่นเร็วในวันนี้นะครับแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับแล้วก็มีน้องหนึ่งครับที่ตอนนี้ยังเช็คอยู่คิดว่าน่าจะหนักพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องเช็คอีกทีนึงว่าทันในเกมวันพุธนี้หรือเปล่าเป้าหมายก็อยากจะผ่านอุดรไปได้แล้วก็อยากจะเข้าสู่รอบ4ทีมไม่ได้แล้วครับก็ต้องไปทำงานหนักกันต่อนะครับก็วันนี้ก็ขอโทษแฟนบอลแล้วก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตเราเหมือนเดิมนะครับเราจะทำให้เต็มที่ในทุกๆนัดที่เหลืออยู่ครับผมครับ